เดี๋ยวเบิ่งนี่เอียนกินเบ็ดกระปูกินเอียนกระปูกินเอียนบัดนี้เห็นนะอ๋อกระปูนี่กระบ่ปล่อยเด้อนี่ฮะฮะบ่ได้ปล่อยเด้อเพิ่นนี่ก็สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีในช่วงยามเช้าๆนะโอ้บรรยากาศคักหลายอยู่ป่าอยู่ดงคือเก่าเย็นดีขนาดทุกคนบรรยากาศสุดยอดเลยมื้อคืนเขาพักกันนอนฮะคืนสุดนี่เป็นสุดนอนของบ่าวอาทิตย์เลยนี่สิถือมาเป็นสุดนอนเลยเพราะว่าเขานุ่งเครื่องธรรมดาจะบ่ได้หนาวแห้งแต่มื้อคืนนี่บ่ลมปานใดใช่แล้วมือกล่องเฮาบ่ทันได้ลูกซั่นถึงเป็นมือกล่องถึงเป็นแม่ครัวถึงเป็นผู้ช่วยเออสิเพิ่นก่อนเป็นจะได้นอนมื้อตะตีเยอะอันนี้ก็ 7:00 น.ได้แล้วนี่หนาวแห้งบ่เฮ้ยมื้อตะตีเฮ้ยนอนบาดนี้มีแบบใหม่ได้มีดังไฟดังยังใส่นี่ดังไฟใส่ตะกร้องนี่จากคำแนะนำของ FC เพิ่นได้แนะนำมาเพิ่นว่าให้ดังไฟอยู่ใกล้ๆเลยบ่ต้องยากจังซั่นนี่บ่าวอาทิตย์นอนใช่เลยมาบ่พอลุกไปนึงข้าวนึงน้ำแล้วบ่แม่ครัวเอ้ยจะได้เดี๋ยวนี้ฮะนอนม่วนแท้ฮะหนาวหนาวเปิดนาวมาอยู่แล้วฮะฮะได้จะได้อะไรงุบเขาคืนเลื่อมตาเลื่อมตาและตื่นมาแดดลุโอ้ยเจ้านี่ไอ้ลูกได้เฮาเตรียมตัวได้พยายามเบ็ดอยู่แล้วนี่มองหน่อยเฮาอีกด่างนึงเบ็ดเฮาสิเป็นจะได้เป็นตะลุ่นอยู่บ่เมื่อคืนนี่อุ่นเติบได้เมื่อคืนนี่นอนขาดอยู่สมควรอยู่หนาวกับบ่ปานใดมีผ้าบัดอ้อมเลยไปบัดนี้บ่าวสิพาไปเลาะยามเบ็ดให้แม่ครัวเพิ่นนึ่งข้าวนึ่งน้ำถาเป็นจังได๋เจ้าลูกมาคือว่ามันพิงไว้หนาวยังหนาวอยู่เอาให้เพิ่นนึ่งเขาเดี๋ยวบ่าวสิพาไปยามเบ็ดก่อนไปยามเบ็ดอยู่พุ่นล่ะอยู่ลุ่มพุ่นล่ะเบ็ดแถวๆนี้บัดขึ้นมาเฮาจังยามเพราะว่าเฮายามตัวกันไกลก่อนอยู่ลุ่มก่อนหนังลงไปเลยนะหลังแหลกกับบุถือสับทุกคนเลยThank you.
่ถึกลังนี่ในแถวไกลๆบ่ถึกเด้ทุกคนเมื่อคืนนี่ถึกอยู่เมื่อคืนนี่ก็พอได้อยู่ลังนี่ก็บ่ถึกลังนั้นก็บ่ถึกมีแต่ลังบ่ถึกบ่ถึกไปสิขึ้นไปยามถึงๆกันจักหน่อยนี่แถวๆนี่ไกลๆนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเพิ่นย่ำบ่ได้แถวนี้เพิ่นก็เลยบ่เอากล่องไปนำเพิ่นว่าเป็นจังได๋บัดนี้บ่เอากล่องไปนำมานานมันเป็นตะถือเด้ก็เลยถือก็เลยถอดใจบ่นี่โอ้คือหยังแหละนี่จักถืออะไรก่อมันเป็นแนวใดแหละนี่โอ้เอียนบ่เอียนหรือว่าปลาไหลปลาไหลมาเบิ่งดูสอบบ่เนาะเอ้าโอ้เข้าใจเลยเข้าใจแล้วเป็นอะไรหักออกไปบัดนึงถือช้องเลยได้บาทเดียวนี่ๆเดี๋ยวเบิ่งนี่เอียนกินเบ็ดกระปูกินเอียนกระปูกินเอียนบัดนี้เห็นนะอ๋อกระปูนี่กระปูปล่อยเด้อนี่ฮะฮะบ่ได้ปล่อยเด้อเพิ่นนี่ก็ฮะยังบ่ปล่อยเด้อยังขีบข้อมันอยู่นี่นี่ขีบข้อเอียนนี่บ่ปล่อยเห็นได้บัดนี้โอ้ยเนาะต้องปลดเอียนก่อนเนาะแม่นโอ้ยประกันเขาก็ได้ได้ไปอย่างเราบอกที่เพื่อที่ถึงดิประกันหน่อยก็คือเบสเขาก็เบิร์ตพอดีนี่ดิผลงานเขาสำหรับตอนเสาร์นี่ได้พอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ป้าดีก่อนตัวนี้เดี๋ยวที่ว่าพาบ่เบิร์ตก็ได้ตัวนี้หันป้ามือขึ้นทุกคนถือบอนนี่บอนเท่าผักนี่แหละใกล้ๆบอนเท่าผักนี่ดินตอกตอกหวยว่ายังวะแล้วไปเบิ่งที่แต่ปลาดุกช้องโตนี่ใหญ่บ่ช้องนี่นี่นี่ใหญ่บ่ช้องนี่ปลาดุกในนี่มี4โตแม่นบ่แล้วมันถือใหม่ก็ช้องโตนี่ตัวใหญ่บ่ช้องนี่อันนี้นี่ก็ตัวเก่าแต่หัวค่ำก็ตัวหัวยาม2โตพอดีเป็น4โตปลาดุกก็คือว่าอาหารเฮาเยอะแยะมื้อนี้เสบียงอาหารเฮาเอียนก็ได้กระปูก็ได้ปลาก็ได้ทุกคนเอ้ยปลาแหงเฮาก็มียังบ่ได้ไปตากบ่ปลาแหงยังเด้อยังเนาะนึ่งข้าวก่อนนะเออเฮาสิถ่าข้าวสุกแล้วเฮาสิเฮ็ดกินในระหว่างนี้บ่าวอาทิตย์สิเอาปลาแหงไปตากก่อนตากไว้แดดหนึ่งแล้วว่านี่ก็เต็มยังบ่แห้งทุกคนมาตากอีกแดดที่2อื้อคักอยู่ดอกตาจะย่านแล้วมองจ้ะมามองเออมองนี่ใส่เอ้าจะใส่ไว้อันเด้มองหน่อยนะเออเขาใส่มองกันแน่นอนว่านเนาะทำมาดิเออเอาใส่อยู่ทักไหนเนาะเออโอ้ลืมไม่ได้ค่ะว่าจะมาตากปลาเปลือกแล้วลืมเลยทุกคนเลยลืมมาใส่หม้องไว้หม้องหน่อยด่างหนึ่งคันนี้ว่ามือว่านี่ว่าสิบัวใส่มันหนาวมาต้อนไปใส่เบ็ดแล้วไปใส่หม้องเลยลืมหม้องนะโอ้ยเอ้าก็ใส่กระเพราตากตากแล้วก็สิไปย่ามหม้องมองหน่อยด้านหนึ่งดอกทุกคนมองอันนี้แหละมองมองประสิวนี่ไปแล้วสมุนสมองไปแล้วอ
บ่ได้อยู่นะมองหน่อยๆเท่านี้นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆปลาชิ่วก็ได้โอ้ยปลาชิ่วหน่อยได้มีแต่ตัวใหญ่ระดับนิ้วโป้เลยปลาชิ่วนี่ตัวใหญ่ๆโอ้คักแล้วคักแล้วป้าใส่ไส้หนิเห็นเมโนยังเหรอเห็นเมโนยังกินมันดิเหรอแจ้งป้าโอ้ใส่น้ำใบสมว้ายมีบัวทำไมสมเอามาน้ำบ่มีแล้วโอ้ยขักแล้วสะดีดีป้ายังไงเขาเก่งพี่จะประกังหรือบ่พี่จะประกังแล้วก็ป้าเลยเด้ถือหม้อปลากระกับปลาชิ่วใหญ่เนาะปลาดุกนี่เอาไว้ปนมือแรกมันบอกแม่นมันเมโนเขาปลาดุกนี่มีแต่หนึ่งก็ปนทุกคนแสบสุดแกงกับบริยักษ์ปลาใดใช่เลยโอ้ผดขางนับไว้เลยได้โอ้ผดบวกๆเลยนับมันทำมันชิบบวกก่อนมาเลยไม่กลัวอันนี้เป็นกระปูนะปูถือตั้งไว้เขาการอะไรมากเมื่อคืนเขาไปการเมื่อคืนเขาได้มากปลาไปเที่ยวนำดีกว่านี่เล่นนำจิ๊กหน่อยมาแล้วมาแล้วเอาเก่งปลาขึ้นฮ้อนเก่งปลาเลยคนเห็ดในครัวเขาเห็ดบ่วงดิมาทุกคนมากี่ขอน้ำกันบ้านี้มาจับก่อนบ้านหนึ่งขักเลยนะเทิงเลยบนกินแกงปลาใส่น้ำใหม่สูงเทิงเลยทุกคนในบริกินหอมกินน้ำใหม่สมกับกินปักกระแยงเขากันโอ้ยขักเอลีชุบเงินหอยย่ำเจ้าบางท่านอาจจะสงสัยเนาะว่าเป็นยังเขาจะเห็ดเอาแต่เมนูเดียวก็ทั้งที่มีปูมีปลาหลายอยู่แต่ว่าเขาก็จงไปกินมือนะบางเถื่อมันอันนั้นก็เอาเมื่อบาดน้ำนะอันนี้ก็เมนูเดียวก็เลือกเพื่อแล้วกินกันสองคนนะแต่ว่าอยากได้เพิ่มได้หลายแล้วเอามาเห็นแหงเห็นยังก็พอได้คนทั้งบาทได้กินน้ำนะเอาเมื่อน้ำนะ
กอกังสุดยอดแล้วทุกคนหลังจากที่ซุ่มเฮา2คนกินข้าวกินน้ําแล้วนะเฮา2คนก็สิพากันไปเก็บที่อยู่เก็บอูเก็บเปผ้าบัดเก็บเครื่องเก็บของเฮาสิย้ายบ่อนบัดนี้นะเฮาสิย้ายบ่อนเฮาสิไปอยู่บ่อนใหม่บ่อนนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินแล้วสิไปอยู่บ่อนใหม่อีกทุกคนพุ่นแหละเฮาสิหาจนกว่าเฮาสิได้พุ่นแหละเพราะว่าเหงื่อเฮาย่างอยู่ขี้กระเดื่อนเฮาย่างๆแลมองเฮาบ่ทันใส่ว่าเฮาสิขึ้นไปใส่หม้องบัดนี้ห้ามมองใส่หม้องบัดแล้วก็ใส่เบ็ดแจ้มอีกเล็กๆน้อยๆเหงื่อเฮายังบ่เบิดเด้นะมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปเฮาสิย้ายบอนไปบอนใดบรรยากาศแบบใดก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้แน่เด้อเพื่อสิได้ให้บ่าวอาทิตย์มีกําลังแรงใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาทุกคนเนาะกับทีมงานเฮา2คนนี่แหละทีมงานก็ได้